อนกันสวัสดีค่ะพบกับรายการ IT Corner กันอีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวหลากหลายแง่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ค่ะกับดิฉันอมรินทร์ยังอยู่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยรามคำแหง IUTV ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีครับสำหรับ IT Corner ตอนนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องเทคนิคการตัดเสียงรบกวนจากแผ่นเสียงด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อประมาณ 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยเราฟังเพลงจากแผ่นเสียงนะครับไม่เหมือนทุกวันนี้ซึ่งเราอาจจะฟังเพลงจากเครื่องเล่น MP3 หรือ iPod แต่ว่าคนในยุคเมื่อก่อนเนี้ยเราจะฟังเพลงด้วยแผ่นเสียงแบบนี้นะครับนี่อย่างแผ่นนี้เป็นต้นแผ่นนี้เป็นเพลงอัลบั้มของ Nat King Cole ซึ่งบันทึกครั้งแรกในเราปลายปี1957นะครับนั่นก็ประมาณ 54-55 ปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นยังไม่มีระบบดิจิตอลนั้นทุกอย่างเนี่ยจะถูกบันทึกเป็นอนาล็อกนะครับยังมีอัลบั้มเพลงเหล่านี้อีกมากมายนะครับซึ่งเราอยากจะฟังทุกวันนี้เราต้องการฟังของเก่านะครับทีนี้ไอการฟังของเก่าเนี่ยเราก็อยากจะได้เสียงแบบดิจิตอลด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอุปกรณ์ดิจิตอลจะทำให้เราได้ยินเสียงซึ่งมีความชัดเจนขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าไอการจะเอาของเก่ามาแปลงให้เป็นของใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยด้วยนะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพในการฟังให้ดีขึ้นสิ่งที่ทำให้ปัจจุบันเนี่ยแผ่นเสียงไม่ได้รับความนิยมเหมือนแต่ก่อนก็คืออาจจะเป็นเพราะขนาดซึ่งใหญ่มากนะครับเราจะต้องมีขนาดใหญ่ในขณะที่เดี๋ยวนี้เนี่ยขนาดอุปกรณ์ในการฟังเสียงเนี่ยเล็กลงนะครับทั้งตัวแผ่นเองแล้วก็เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นนี่ก็ใหญ่มากนะเดี๋ยวนี้อาจจะมีแค่เครื่อง iPod เล็กๆแล้วก็ฟังด้วยหูฟังก็ได้แต่สมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีเทิร์นเทเบิลหรือเครื่องเล่นนะครับแล้วก็ต้องมีแอมป์ต้องมีลำโพงในการฟังเสียงแนวความคิดของการซ่อมแซมเสียงนะครับเพื่อที่เอามาทำใหม่ด้วยเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ก็คือว่าเรานำแผ่นเสียงเพลงเก่ามานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการบันทึกนะครับโดยการผ่านตัวคอนเวอร์เตอร์อย่างตัวนี้ก็คือตัวคอนเวอร์เตอร์ซึ่งจะคอนเวิร์ตสัญญาณจากอนาล็อกเนี่ยให้เป็นดิจิตอลแล้วก็บันทึกลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เป็นไฟล์เวฟเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาซอฟต์แวร์เอามาทำการตัดเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าในขณะที่เราเล่นจากเครื่องเทิร์นเทเบิลเนี่ยตรงหัวเข็มเนี่ยมันจะมีเสียงรบกวนอย่างเราเรียกว่าทั่วคลิกนะครับหรือเสียงสแครชบางครั้งอาจแผ่นอาจจะมีรอยนะครับก็จะมีเสียงสแครชมีเสียงคลิกนะครับแล้วมีเสียงรบกวนในย่านความถี่หลายๆย่านเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความพยายามอีกนิดหน่อยสำหรับในการที่จะตัดเสียงเหล่านี้ออกเพื่อให้การฟังที่ดีขึ้นครับนี่คือซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่า Sequoia นะครับหรือเป็นรุ่นเวอร์ชันที่เป็นท็อปของ Samplitude นั่นเองนะครับ Sequoia นั้นเนี่ยจะเหมาะอย่างยิ่งเลยครับที่จะมาทำการซ่อมเสียงหลังจากที่เราบันทึกเสียงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเราจะมาเห็นเป็นลักษณะของเวฟฟอร์มนะครับเวฟฟอร์มเหล่านี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะมีเสียงคลิกอย่างอันนี้เป็นต้นนะครับเสียงคลิกเหล่านี้เนี่ยจะมาจากหัวการที่หัวเข็มเล่นไปบนไอตัวแผ่นเสียงเองนะครับซึ่งการคลิกเนี่ยความถี่ก็จะมีตั้งแต่กลางต่ำแล้วก็สูงนะครับเราจะต้องใช้เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เนี่ยเข้ามาจัดการกับสิ่งนี้อย่างตัวนี้เนี่ยคือตัวโปรแกรม Sequoia นะครับซึ่งจะมีตัวแก้ไขเรียกว่าในกลุ่ม Resolution เนี่ยเราเรียกว่า Declicker กับ Decracker นะครับนี่คือ
นี่คือซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้ในการตัดเสียงรบกวนเหล่านี้ออกหลังจากที่ใช้ดีคลิกตัดพวกคลิกออกไปแล้วนะครับมันจะยังคงมีเสียงรบกวนอยู่อย่างเช่นย่านเสียงต่ำนะครับหรือความถี่ต่ำแล้วก็หรือความถี่ระดับกลางเนี่ยซึ่งดีคลิกนั้นไม่สามารถที่จะจัดการเราหมดได้เนี่ยเราก็จะใช้ตัวโปรแกรมอีกตัวนึงเราเรียกว่า Spectral Cleaning นะครับจะจัดการเสียงเหล่านี้ให้หมดไปได้อย่างเช่นอันนี้คือ Spectral Cleaning เห็นไหมครับมันจะแสดงลักษณะของเสียงรบกวนขึ้นมาให้เห็นซึ่งเราสามารถตัดออกได้อย่างง่ายดายซึ่งเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะสาธิตวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ Declick Decrackle แล้วก็ Spectral Cleaning ในการที่จะเอาเสียงรบกวนออกจากเวฟเหล่านี้ได้